ือกสวกทมวุ่นผู้สมัครกลุ่ม2ประท้วงมั่นใจคะแนนเข้ารอบตำรวจต้องเชิญออกการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 15:23 น.เลือกสวกทมวุ่น3ผู้สมัครกลุ่ม2ด้านกฎหมายประท้วงมั่นใจได้คะแนนเข้ารอบจับสลากจนตำรวจต้องเชิญออกจากห้องกกต.ต้องสั่งเบรกสุดท้ายเดินหน้าต่อขณะที่3ผู้สมัครไม่ยอมขอใช้ทางกฎหมายเตรียมแจ้งความสน.ทุ่ง2ห้องเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์แจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา12:00 น.การเลือกสว.กลุ่มที่2กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีผู้สมัคร83คนปรากฏว่าหลังนับคะแนนมีผู้เข้ารอบได้คะแนนสูงสุดลำดับ 1-3 คือ4คะแนนเท่ากันรวม3คนได้แก่พลตำรวจโทสุภเชษฐ์โชคชัยนายอธิบาลโอสถานนท์และนายสุรชัยตรงงามและยังต้องหาผู้เข้ารอบอีก2คนซึ่งพบว่ามีผู้อยู่ในลำดับที่ได้คะแนนเท่ากัน3คะแนนรวม13คนและเตรียมจับสลากแต่ปรากฏมีผู้สมัคร4คนคือนายธเนศมหาธนินวงศ์นายสุนทรทรัพย์ปันติกุลพลตรีหญิงบุญนยารัตน์พัฒนมหินและนายทุกชัยกาญจนเศรษฐ์ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับเลือกได้ลุกขึ้นประท้วงอ้างว่ามีการนับคะแนนผิดพลาดจากที่ต้องได้3คะแนนแต่คะแนนหายไปเหลือ2คะแนนทำให้ไม่มีโอกาสได้จับสลากเข้ารอบต่อไปและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับสลากทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องชะลอการจับฉลากเพื่อส่งเรื่องไปให้กกต.หารือว่าจะดำเนินการอย่างไรในระหว่างที่ให้ผู้สมัครพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันทั้งนี้นายทุกชัยไม่ติดใจจึงมีผู้ติดใจเพียง3คนจากนั้นใน 13:30 น.เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศผลหารือว่าจะเดินหน้าตามผลนับคะแนนเดิมโดยให้ผู้สมัครทั้ง13คนที่ได้คะแนนเท่ากันจับฉลากเพื่อเลือกอีก2คนที่จะเข้ารอบ2หากผู้สมัครทั้ง3คนที่คัดค้านไม่ยินยอมจะเชิญออกจากห้องเพื่อให้ผู้สมัครที่เหลือเข้าสู่ขั้นตอนจับฉลากทำให้หนึ่งในผู้สมัครที่คัดค้านลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวทั้ง3คนออกจากห้องนายธเนศหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกเชิญออกจากห้องกล่าวว่าการนับคะแนนครั้งนี้ไม่ถูกเพราะตนได้3แต้มมีพยานชัดเจนแต่เมื่อรวมคะแนนกลับได้2แต้มดังนั้นการเลือกตั้งกลุ่ม2นี้จึงไม่บริสุทธิ์และตนประกาศว่าการลงคะแนนนับคะแนนกลุ่ม2ผิดกฎหมายเมื่อเริ่มไม่ถูกแล้วขั้นตอนต่อไปจะถูกหรือไม่หลังจากนี้จะไปสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเพราะเจ้าหน้าที่อาศัยกฎระเบียบมากีดกันคนที่ตั้งใจรับใช้ชาติบ้านเมืองแต่กลับมาโดนสกัดขายืนยันว่าการนับคะแนนกลุ่มนี้ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ในมุมมองของเจ้าหน้าที่กลับมองว่าถูกต้องดังนั้นจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินผมมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อาสาเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้มาภายใต้อานัตของนักลงทุนซึ่งเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงเทวดาเราไม่ได้มาหัวหรือล็อบบี้กับใครแต่มาด้วยความเชื่อถือเชื่อมั่นความยุติธรรมมาด้วยความหวังและผมได้เสียงสวรรค์มา1คะแนนแต่กลับตัดคะแนนของเราออกไปอ้างว่าเราไม่ลงชื่อในหนังสือคำร้องเรียนและตัดสิทธิ์พวกเรา1คะแนนตรงนี้มีค่ามหาศาลเมื่อตัดสินเราไปไม่ให้มีสิทธิ์ไปจับสลากรวม17เสียงซึ่งเรา 1-2 คนอาจจะได้เข้าไปดำเนินการในช่วงบ่ายต่อนายธเนศกล่าวเมเรนำทัพเทนนิสสหราชอาณาจักรลุยโอลิมปิกเอมม่าปัดสิทธิ์วายการ์ดกีฬาวันที่16มิถุนายน2567 18:19 น.
ทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกาศขุนพลชุดสู้ศึกเทนนิสโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาแล้วนำโดยแอนดี้เมเรย์นักขวดวัย37ปีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม3ครั้งดีกรีเหรียญทองชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2สมัย2012 2016ส่วนเอมาราดูคานูนักขวดสาววัย21ปีอดีตแชมป์ US Open ตัดสินใจไม่รับสิทธิ์วายการ์ดจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ลงแข่งในประเภทใดๆเรามีการพูดคุยกับเอมมาหลายครั้งการร่วมทีมบริติชในโอลิมปิกมีความหมายกับเธอมากแต่เธอไม่คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนักเธอหวังว่ายังมีโอลิมปิกเกมอีกหลายครั้งในอนาคตรอเธออยู่เยนเบดหัวหน้าทีมเทนนิส GB เผยโดยสมาชิกทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกอบด้วยคาเมรอนนอรีแจ็คเดรเปอร์และแดนอีแวนส่วนประเภทหญิงมีเพียงแคทตี้บูเตอร์คนเดียวที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลกเลือกสัวตัวเต็งสอบตกเพียบเชื่อมีบล็อกโหวตพอเลือกสวการละครลุ้นวันที่18มิถุนายนนี้เป็นโมฆะการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 15:51 นสตูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตำรวจศาสตราจารย์สอบตกเทียบไม่ติด5อันดับขณะที่อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าวินชิงเชื่อมีการบล็อกสเปคพอเลือกสัวการละครลุ้นให้วันที่18มิถุนายนนี้เลือกสัวเป็นโมฆะวันที่16มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลในการเลือกสว.ระดับจังหวัดของจังหวัดสตูลปรากฏว่ามีผู้สมัครสว.ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับอำเภอ377คนมารายงานตัว372คนอย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนายศักระกปิวการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานการเลือกตั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาร่วมสังเกตการนายรัชพงษ์แจ่มจิรชัยกุลผู้สังเกตการไอลอกล่าวว่าสตูลมีผู้สมัครเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนคน377คนมารายงานตัว372คนก็ยังถือว่าเยอะมากในภาพรวมยังไม่พบอะไรผิดปกติการบริหารค่อนข้างดีแต่ผู้สังเกตการของเราจะดูได้เพียงข้างหลังจริงๆเราอยากเดินดูการนับคะแนนว่าถูกต้องหรือไม่เราจะเห็นแค่2-3กลุ่มเท่านั้นจากการเลือกตั้งคัดเลือกเหลือเพียง5อันดับแรกสังเกตได้ว่าค่อนข้างเป็นคะแนนขาดลอยหรือหากคนไม่ได้คะแนนก็จะได้เพียง1-2คะแนนเท่านั้นเท่าที่ได้ฟังมามีคะแนนเท่ากันเพียง3กลุ่มถือว่าไม่มากนักผู้ที่ชนะก็ชนะขาดหากมองว่าเป็นการคัดเลือกที่จัดเตรียมไว้หรือไม่อาจเป็นสมมุติฐานหนึ่งที่มองได้เพราะต้องเข้าใจว่าการขอคะแนนกันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเช่นผมโหวตให้คุณคุณโหวตให้ผมไม่ผิดกฎหมายแต่หากมีการเสนอผลประโยชน์ด้วยการเสนอเงินเสนอนู้นเสนอนี่เริ่มผิดแล้วการจัดคนมาต้องเข้าไปดูรายละเอียดด้วยว่าแบบไหนผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนายสุเมธชัยเลิศวณิชกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้สมัครสว.กลุ่มที่1ที่ไม่ได้ไปต่อในการเลือกรอบระดับจังหวัดเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเจตนาดีกกต.ทำดีแต่ยอมรับว่ามีคนที่แฝงเข้ามาในกึ่งบล็อกโหวตการจัดตั้งทีมขึ้นมาสกัดหากไม่ใช่คนของตัวเองเห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้วเลือกระดับอำเภอมีความพยายามสกัดตนและผู้การตำรวจซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทแต่สุดท้ายสู้บุคคลที่จบป.4และป.0.6ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการคนขึ้นมาเป็นสว.แท้ๆแต่ต้องการคนไปเป็นโหวตเตอร์อย่างเดียวที่สั่งการได้หากตนได้เข้าไปเขามองแล้วว่าสั่งการไม่ได้เพราะเราต้องการเป็นสว.ทำเพื่อประเทศชาติ
พื่อจังหวัดสตูลวันนี้เช่นกันได้ข่าวว่าจะมีการเลือกของเขาอีกทั้งที่มีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ปริญญาเอกที่สมัครมาก็ไม่ได้รับเลือกเช่นกันเมื่อกติกาเขียนแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแต่คิดว่ากกต.คงต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันหากตามไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้หมดตั้งแต่ต้นมีคนมาสอบถามในกลุ่มหนึ่งตนเป็นคนหนึ่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่บริหารราชการจังหวัดที่ทำงานเชี่ยวชาญราชการแผ่นดินเขามาบอกว่าอย่าลงเลยกลุ่มหนึ่งให้ไปลงกลุ่มอื่นเพราะมีการล็อกไว้แล้วแต่ตนไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับกลุ่มอื่นมองว่าการเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกสว.ละครทำให้คนมองว่าเลือกตั้งดีเลือกตั้งยุติธรรมประเด็นเหล่านี้กกต.ต้องตามให้ทันทุกคนเข้าใจว่าการเลือกไขว้หาเสียงไม่ได้แต่มีการบล็อกตั้งแต่ต้นมีการเตรียมผู้สมัครตั้งแต่ต้นอำเภอต่างๆเตรียมตัวมาบ้านใหญ่เตรียมคนไว้แล้ว500คนแต่กลุ่มผ่านเข้ามากฎหมายดีแต่กกต.ต้องตามให้ทันขอพูดแบบตรงไปตรงมาในวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณาคดีข้อกฎหมายการได้มาซึ่งสว.จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนตัวอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกสว.เป็นโมฆะให้มีการเลือกใหม่สิ่งไม่ดีต้องดัดหลังให้มีการเลือกเรื่อยๆพวกที่ซื้อจะได้เสียเงินให้หมดคนจบปริญญาเอกยังแพ้เรามาสู้กันตรงๆมาเลือกตั้งโดยตรงกันเลยจะดีกว่า